สวัสสวดัสีดีทุกท่าคน่ะครับ Active Talk มาตามนัดนะครับวันนี้ผมพิสุทธิ์แล้วก็น้องพรีนอยู่กับท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้ก็ชวนคุยกันนะคะเรื่องของโรงพยาบาลสนามตัวอย่างค่ะก็พูดชื่ออื่นไม่ได้เลยนอกจากโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์นะคะก็เรียกว่าเปลี่ยนจากพื้นที่มหาวิทยาลัยนะคะกลายมาเป็นพื้นที่ด้านสาธารณสุขอำนวยการให้กับผู้ป่วยโควิด-19ที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆนะคะต้องบอกว่าปิดให้บริการในระลอกที่2ไปไม่ถึงเดือนก็ต้องเปิดใหม่อีกแล้วค่ะพี่แอ๊ะเมื่อวันก่อนเห็นธรรมศาสตร์ประกาศด้วยความภาคภูมิใจว่าเราปิดโรงพยาบาลสนามระลอก2ค่ะเพราะ1กิจวิทยาธรรมศาสตร์ครับเพื่อประชาชนแต่ที่2ก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าแปลว่าโควิดเราเอาอยู่ละสถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นละแต่ครั้งนั้นก็ต้องมาเปิดไปแต่ว่าธรรมศาสตร์ก็ไวนะครับทันทีที่พอเกิดระลอก3ก็เปิดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ทันทีนะและนี่คืออีก1ต้นแบบ1โมเดลที่ตอนนี้ก็ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างโรงพยาบาลสนามทุกฝ่ายนะครับนะและนี่คืออีก1ต้นแบบที่เราจะคุยกันเราจะคุยกันกับดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลท่านเพิ่งจะหมดวาระจากรองอธิการธรรมศาสตร์นะแล้วก็ประสานต่อในงานที่ตัวเองถนัดนะค่ะสวมบทบาทใหม่ครับมีตำแหน่งใหม่นะคะผู้จัดการโรงพยาบาลสนามของมหาลัยธรรมศาสตร์กินที่นี่นอนที่นี่นะแล้วก็ลุยกันเต็มที่กับอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลครับผลรอบนี้เราก็มันหนักทุกครั้งครับนะครับแล้วก็รับถึง470คนครับแต่ว่าปรากฏว่าโอ้โหในช่วง5วันแรกนะคุณพิสุทธิ์คุณพรีนครับคนไข้เข้ามาเนี่ย60คน70คนนะครับรถแอมบูเลนซ์นะครับจากโรงพยาบาลต่างๆนะครับวิ่งมาไม่หยุดครับแล้วไม่ซ้ำโรงพยาบาลเลยวิ่งมาเป็นแถวเข้ามาเนี่ยนะครับเพราะทุกโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาคือเตียงเต็มหมดไม่มีเตียงก็ต้องส่งมาให้เรานะครับก็คือเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ปริมณฑลใกล้ๆกันแต่เราทดลองว่าเข้าที่ศักยภาพที่รับได้ถูกไหมครับถ้าตอนนี้ก็คือเต็มละ470นะครับแต่ว่าเราก็กลัวไงว่าเฮ้ยคนไข้มามากขนาดเนี้ยนะครับคนออกเนี่ยออกน้อยกว่าคนเข้าคนเข้าเยอะนะฮะคนเข้ามาเยอะทีนี้เราก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะทั้งนั้นไอ้ห้องที่เหลืออยู่เนี่ยจะทำเตียงเพิ่มได้ไหมอาจารย์ฉัตรชัยนะครับซึ่งเป็นผอ.โรงพยาบาลสนามเนี่ยก็ปรึกษาผมว่ายังมีห้องเตียงเดี่ยวอีกหลายห้องนะครับอาจารย์ปริญญาเราจะเสริมเตียงได้ไหมปรากฏว่ามันเป็นช่วงปิดสงกรานต์เนี่ยคุณพิสุทธิ์คุณพรีนฮะไปสั่งเตียงที่ไหนมันก็ไม่มีอ่ะนะครับก็เลยเอางี้แล้วกันปูฟูกไปก่อนฟูก2ชั้นทีนี้ปูฟูก2ชั้นมันก็ได้ละปูผ้าปูที่นอนมีผ้าห่มมีหมอนแต่ว่าเกิดปัญหานะครับเพราะห้องนึงพัก2คนใช่มั้ยครับแล้วไม่ได้มาด้วยกันด้วยแต่ว่าหลักการที่เป็นคลัสเตอร์เดียวกันถือว่าเป็นโรคมารอบใกล้ๆกันเนี่ยก็อยู่พักห้องเดียวกันถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นเพื่อนกันก็ง่ายแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ปัญหาคือว่าเฮ้ยมันมีเตียงกับมีฟูกอยู่บนพื้นเนี่ยแล้วใครจะนอนเตียงใครนอนฟูกอ่ะอ๋อต้องแบ่งอ่ะเดี๋ยวอย่างผมกับพี่พิสุทธิ์เนี่ยก็ยังง่ายพี่แก่กว่าผมนอนเตียงไปพี่ผมนอนเสือผมนอนเสือได้ผมนอนเสือได้ แต่เกิดตกลงก็ไม่ได้ขึ้นมาแย่งนอนเตียงทำไงยุ่งเลยเราก็เลยได้เตียงจาก SCG ครับเตียงกระดาษคุณพิสุทธิ์เตียงลุงพลทำอยู่ป่ะไปต่ออยู่เป็นเตียงกระดาษนะครับแต่งบสนุกมากนะครับในการต่อเพราะว่ามันเป็นกระดาษทั้งหมด12ชิ้นกระดาษแข็งแล้วคุณบีนเอามาต่อกันกลายเป็นเตียงครับแล้วแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็ทันเอาเตียงกระดาษเสริมเข้าไปเนี่ยนะครับไอตอนต่อไม่ยากเลยคุณพิสุทธิ์ครับแต่มันยากตอนต้องใส่ชุด PPE อ่ะตอนต่อเพราะว่าไอเตียงเนี่ยนะครับมันต่อเสร็จยกเข้าลิฟต์ไม่ได้ยกผ่านประตูห้องคนไข้ก็ไม่ได้มันต้องออกเป็นกล่องขึ้นไปอ่ะแล้วไปแกะแล้วก็ต่อข้างบนนะครับตัวนี้ขึ้นไปในห้องคนไข้เนี่ยนะครับแม้ว่าห้องไม่มีคนไข้อยู่เนี่ยเราทำในห้องไม่มีคนไข้อยู่ก่อนใช่ไหมครับแต่มันอยู่ในโซนคนไข้ไงมันก็ต้องแต่ง PPE ครบชุดนะสวมหัวนะครับใส่หน้ากากสองชั้นถุงมือสองชั้นครบโอ้โหที่สุดเคยใส่ PPE ไหมครับผมอยากจะถามอาจารย์รู้ได้ไงว่ามันร้อนว่ามันเหนื่อยว่ามันโอ้ที่สุดไอ้สิบนาทีแรกไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอมันทำในห้องอบเนี่ยนะแล้วเนี่ยเงือไม่มีออกเลยมันเก็บหมดเนี่ยอาจารย์ลุยเองใส่เองใส่ชุดตัวเองใช่ไหมลงมาลุยเองเลยเลย
คือคุณพิสุทธิ์มันเป็นงานที่ช่างเขาไม่เคยทำกันต่อเตียงกระดาษมันไม่มีในสารระบบมาก่อนก็ต้องไปลุยเองก็ต้องลุยดูผมก็มาดูเหมือนต่อบ้านจ้าจ้าแม่จ้าใช่ผมก็มาดูว่ามัน12ชิ้นมันตรงไหนหัวไหนท้ายต่อเข้าโครงยังไงนะครับก็ชวนนักศึกษานะครับจิตอาสาขึ้นมาอีก2คนเจ้าที่อีกคนนึงขึ้นไปลุยต่อกัน3คนนะครับก็ตอนนี้เราได้494เตียงครับครับตอนนั้นเตียงเรียกว่าเกือบ500อ่ะนะครับได้เพิ่มมาอีกเรียกว่าเต็มพิกัดละแล้วนี้ทีนี้สถานการณ์เนี่ยความจริงถ้าหากเข้ามาวันละ50 60คนเนี่ยตอนนี้ต้องเต็มไปแล้วค่ะปรากฏว่าตัวเลขเข้ามาเนี่ยเริ่มอยู่ตัวแล้วก็เริ่มชะลอลงโอ้ถือว่าเป็นข่าวดีแบบเนี้ยแล้วสถานการณ์มันทรงละแล้วเริ่มลงละเดี๋ยวอาจารย์เอกอาจารย์เอกก่อนจะไปต่อเลยนะผมยังชอบคนต่อเตียงเลยครับลุยร้อนเตียงต่อเตียงกระดาษครับลุงพจน์มาต่อด้วยไหมผมไม่ได้มาครับพอดีพ่อผมอยู่ผัดกลางวันนะอยู่ผัดกลางคืนพอเราไปต่อเตียงตอนกลางวันลุงพจน์อยู่ผัดกลางคืนครับก็เลยไม่ได้มาฮะโอ้ยแต่ว่าลุงพจน์ถ้าเกิดขึ้นไปก็ต้องใส่ชุดเหมือนกันครับนี่จะบอกให้ฟังนะผมเนี่ยได้ชุดธรรมศาสตร์เนี่ยเนื่องจากว่าไอ้คนที่ต้องใส่ชุด PPE เนี่ยผมเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับพอพูดถึงชุด PPE เนี่ยนึกถึงแพทย์นึกถึงพยาบาลอ่ะใช่นึกถึงคนต่อไปแล้วชุดแบบไงยาอวกาศใช่ไหมไปหมอพยาบาลใช่ครับใช่ครับเป็นชุดหมีคุมทั้งตัวเนี่ยเพื่อป้องกันเชื้อโควิดไม่ให้มาสู่ตัวเนี่ยคนจะนึกถึงแพทย์นึกถึงพยาบาลแต่คนลืมไปครับว่าแม่บ้านเนี่ยที่ขึ้นไปทำห้องแม่บ้านที่ขึ้นไปเก็บขยะหน้าห้องซึ่งเป็นที่ของคนไข้มากกว่าคนไปส่งอาหารส่งยาหน้าห้องก็ต้องใส่ PPE ทั้งหมดครับช่างขึ้นไปซ่อมแอร์น้ำรั่วประตูพังแอร์เสียก็ต้องใส่ PPE ครับนี่ขยะจากชุด PPE เนี่ยมันเป็นขยะที่มากมายมหาศาลนะครับคุณปรีครับเอางี้พยาบาลของเราเนี่ยนะครับส่งอาหาร3รอบอาหารและยา3รอบต่อวันนะครับแม่บ้านเนี่ยขึ้นไปเก็บขยะวันละ1ครั้งนะครับแล้วขึ้นไปทำห้องสองครั้งนะขยะมันเยอะรีรอบเช้าก็รอบบ่ายขยะวันละ2ครั้งลองคูณสิครับว่าชุด PPE ซึ่งมันเป็นขยะติดเชื้อนะครับมันมากมายมหาศาลขนาดไหนหลายชุดเลยนะคะแล้วครั้งเดียวทิ้งคุณพินครั้งเดียวทิ้งดังนั้นธรรมศาสตร์เราจึงริเริ่มในการใช้ชุด PPE แบบซักได้ใช้ซ้ำนะครับเราก็ได้ชุดมาครับ3รอบแรกได้มา30ชุดนะครับเป็นการซักได้30ครั้งนะครับทีนี้พอถึงรอบ3เนี่ยผมก็นึกถึงเลยมีก็ได้ชุดบริจาคมาอีกนะครับอาจารย์อรยาแห่ง Big 3 Project ที่ตัดแต่งต้นไม้เนี่ยต้องชุดมาแล้วมาบริจาคให้นะครับได้อีก30ชุดพอรอบเนี้ยผมนึกถึงแม่บ้านละเอ้แม่บ้านต้องขึ้นไปไปเก็บขยะวันละ2ครั้งนะครับนึกถึงช่างละช่างก็ต้องขึ้นไปซ่อมแอร์นะครับเอ้ซ่อมห้องด้วยเอ๊ะเราก็ต้องนึกถึงเขาด้วยสิทุกคนครับแต่ที่แรกเล่าให้ฟังนะที่แรกก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเต็มใจรับหรือเปล่าเพราะมันเพิ่มภาระให้เขาค่ะเข้าใจแล้วเพราะของเดิมเนี่ยพอลงมาปั๊บถอดปุ๊บก็ทิ้งเลยแล้วก็จบแต่ชุด PPE แบบใช้ซ้ำมันต้องซักมันต้องการจะเพิ่มภาระให้เขาคือเขาก็เหนื่อยมากอยู่แล้วยังต้องมาซักชุดอีกผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเต็มใจใช้หรือเปล่าไหนจะเรื่องความสะอาดด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันตรงกันข้ามนะครับพลินถามลุงพจน์ได้เลยแม่บ้านทุกคนดีใจครับดีใจแบบที่ได้ชุดอ่ะผมก็ต้องแปลกใจเลยลุงพจน์ดีใจไหมดีใจดีใจอยากดีใจผมก็ได้ฮะทำไมต้องดีใจดีใจนะเพราะว่าคือพอเราใช้เสร็จแล้วเราก็ซักได้ใช่ไหมฮะก็คือไม่ต้องไปเบิกวันละสองสามครั้งนะฮะเห็นไหมครับปกติไม่เบิกวันละสองสามครั้งนะครับผมพดขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ต้องเบิกแล้วใช่ครับนะครับแล้วคือไม่คิดว่าเป็นภาระเหรอว่าต้องมาซักต้องอะไรไม่เป็นนะพอดีถ้าเราลงมาปุ๊บใช่ไหมฮะเราก็มีห้องซักนะฮะมีเครื่องซักด้วยมีเครื่องซักให้ด้วยฮะซักแล้วก็จะมาตากใช้ได้อีกฮะได้กี่ครั้งแล้วจริงครับซักได้กี่ครั้งครับ30ครั้ง50ครั้ง50ครั้งแต่ถ้าเอาแบบว่ามาตรฐานปลอดภัยแน่ๆเนี่ยอย่างน้อยได้30ครั้งครับแปลว่าอะไรครับลดขยะติดเชื้อไปได้30เท่านะครับใช่มั้ยฮะถ้าหากว่าไม่ซัก30ครั้งก็แปลว่าต้องใช้30ชุดนะน
ี่คือครั้งเดียวได้30ครั้งแต่มันได้ถึง50ครั้งอ่ะได้ถึง50ชุดที่ว่าเนี่ยนะเป็นพวกเราผลิตเองเพื่อให้มีการซักได้หรือเป็นรุ่นพิเศษของเราหรือยังไงครับจ๊ะคือเป็นคนไทยทำครับรุ่นพี่ทำมาซักสุดยอดมากครับเราก็ไปเขาเป็นเจ้าของโรงงานไงเขาผ่านการตรวจสอบมาตรฐานนะครับว่าเป็นผ้าสะท้อนน้ำไม่ง่ายคือกันน้ำอ่ะครับนะครับโดนคนไข้จามใส่ก็ชุดก็ไม่เข้าเชื้อก็ไม่เข้าตัวคือมันกันน้ำแล้วมันเป็นข้อสำคัญคือมันเป็นผ้าร่มคุณพจน์ยืนยันได้ใส่แล้วมันเย็นกว่าชุดพลาสติกครับใส่กันฝนก็ได้ครับกันฝนก็ได้ด้วยโอ้โหดีกว่ากันฝนได้ผมคือข้อที่น่าสนใจนะตอนที่ผมเอาชุด PPE มาให้แม่บ้านเนี่ยนะครับเขาขอบคุณผมครับเขาขอบคุณคือผมเนี่ยมองว่าผมไปสร้างภาระให้เขาต้องมาคอยซักชุดจากเดิมใส่ครั้งเดียวที่ต้องมาคอยซักชุดแม่บ้านขอบคุณผมป้าขอบคุณผมบอกอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่นึกถึงแม่บ้านวิสุทธิ์ด้วยไหมครับเขาดีใจที่เราเอาของดีเอาชุดมาให้เขาอ่ะนี่ผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญมากนะครับกำลังใจคนทำงานนะครับผมเรียนว่าคนที่ต้องเหนื่อยในสถานการณ์โควิดเนี่ยแน่นอนคุณหมอรักษาคนไข้คุณพยาบาลเหนื่อยมากนะครับแล้วต้องอยู่กันถึงเช้านะครับคุณพยาบาลเนี่ยครับแต่คนที่เหนื่อยไม่แพ้กันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลสนามแบบที่แยกเป็นห้องเหมือนโรงแรมเนี่ยคือแม่บ้านครับครับคือทีมงานแม่บ้านรปภใช่ครับช่างซ่อมแอร์ต่างๆแล้วช่างดูครับคุณพิสุทธิ์นี่สิครับห้อง300ห้องอ่ะคน400คนน่ะนะครับมันคือโรงแรมขนาดใหญ่แต่มันเป็นโรงแรมที่มันต้องใส่ชุด PPE ขึ้นไปทำไงอันนี้คือร้อนนะครับพอได้ชุดผ้าร่มเนี่ยครับมันก็ดีขึ้นอ่ะความจริงมันไม่ขนาดเย็นเพิ่มใช่ไหมอาจารย์งานที่เพิ่มสำหรับแม่บ้านสำหรับรปภสำหรับคนหลายคนด้วยใช่ไหมคือไม่ใช่งานที่หลักเขาอะใช่คือข้อนี้ผมเล่าให้ฟังนะรเรื่องนี้ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังตอนปิดโรงพยาบาลสนามรอบ2เนี่ยผมก็เลี้ยงข้าวเขาขอบคุณเขานะแล้วก็ชวนเขาคุยถามเขาเป็นยังไงบ้างเขาบอกผมก็ถามเขาว่าผมก็คิดเอาเองนะคุณพิสุทธิ์ครับพี่คนไข้เนี่ยตอนเริ่มต้นมี10คนพอต่อมาเป็น20ครับเป็น50เป็น100 200คนเนี่ยจำนวนแม่บ้านต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมค่ะอันนี้เพิ่มไหมคะอาจารย์มีเท่าเดิมครับเท่าเดิมมี8คนนะครับคนไข้มี10คนแม่บ้านก็มี8คนคนไข้มี50คนแม่บ้านก็8คนคนไข้มี100คน200คน300คน400คนแม่บ้านก็8คนเท่าเดิมไม่เพิ่มเหรอคะอาจารย์ไม่เพิ่มผมเรียนว่าคุณพยาบาลเนี่ยเพิ่มต้องเพิ่มครับครับตามจำนวนคนไข้แต่แม่บ้านเนี่ยเท่าเดิมนึกดูนะครับว่าเขาต้องการกำลังใจต้องการนึกออกมั้ยบางทีเราจำลืมนึกถึงไปนี่ระบบโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์มันก็เป็นสไตล์ธรรมศาสตร์เนี่ยครับนะครับเราไม่มีชนชั้นน่ะนะครับเรานึกถึงว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานพี่ๆแม่บ้านป้าแม่บ้านลุงรปภนี่เพื่อนร่วมงานผมอาจารย์คะคนเยอะขึ้นแบบนี้นี่บริหารจัดการยากกว่าครั้งก่อนไหมคะหรือว่าเรามีบทเรียนอะไรจาก2ครั้งที่ผ่านมานำมาใช้อะคะแหมคำถามดีมากคุณตีนคือผมเรียนว่าถ้าเกิดได้เคยฝึกมา2รอบแรกนะครับผมของรอบมีคงเละเหมือนกันอ่ะคนไข้เยอะขนาด400แต่เราฝึกมาแล้วถูกไหมลุงพจน์ใช่ครับพวกเราฝึกมาแล้วอะไรบ้างครับรปภทั้งแม่บ้านทั้งผู้จัดการอย่างผมเนี่ยทั้งคุณหมอคุณฝึกมาแล้วฝึกวิชามาแล้ว2รอบมาฝันมา2รอบแล้วครับลุงพจน์ผ่านวิชาเลยมั้ยบ้างรอบ1รอบ2แล้วทั้งรอบ3ที่แบบอ่ะผ่านวิชามาบ้างตัวละลุยได้เลยก็ผ่านมา2รอบแล้วใช่มั้ยก็มีประสบการณ์เยอะครับมีบทเรียนเยอะฮะคือในส่วนของผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้คือก็ในด้านบริการนะครับคอยช่วยยกของยกอะไรสารพัดนะฮะเท่าที่จะทำได้นะฮะคือลุงพจน์พูดถ่อมตัวมากครับความหมายคือไม่ได้มีหน้าที่ใช่โดยตรงนะครับหน้าที่หลักคือเป็นรปภ.ครับนะครับคอยดูแลความปลอดภัยแต่ทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้คือคุณพยาบาลนะครับยกของส่งของช่วยคุณแม่บ้านส่งของขึ้นมาให้คนไข้
ครับคอยบอบอกคอยดูคนไข้มาแล้วรถแอมบูเลนซ์มาส่งแล้วทางข้างบนรอรับพร้อมหรือยังนี่คือทำหมดเลยคือพูดว่าทำอะไรไม่มากจริงทำมากมากครับไม่หยุดเลยลุงวัดไม่กลัวติดเชื้อหรอตอนข้างล่างกลัวไหมอ๋อก็คือผมมีประสบการณ์นะฮะมา2เที่ยว3 2รอบแล้วใช่ไหมฮะอันนี้รอบที่3ก็คือผมก็พยายามเซฟตัวเองอะฮะพยายามเซฟมากๆเลยฮะพยายามเซฟตัวเองก็ทิ้งระยะห่างนะครับนะแม้แต่ครอบครัวก็ไม่ได้เข้าใกล้ฮะแต่เข้าใกล้อาจารย์ปริญญาก็อาจารย์ปริญญาท่านไม่ถือตัวนะท่านทำทุกอย่างเลยฮะยกของยกอะไรใส่ถุงขยะยังใส่เลยครับลุยไปด้วยกันถุงขยะยังเก็บเลยฮะหัวใจสำคัญของการบริหารที่นี่นี่คืออะไรบ้างคะอาจารย์คะผมคิดว่าเราเอาคนไข้เป็นศูนย์กลางนะครับอันที่หนึ่งฮะแล้วก็เราคิดว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะเป็นโควิดนะครับเมื่อเป็นแล้วทุกคนก็อยากให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะครับแล้วก็ได้ดูรับการดูแลไม่ต่างจากโรงพยาบาลจริงนะครับซึ่งคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยจริงก็ต้องภูมิใจนะครับว่ามีคนบอกเอ๊ะขอภาพหมอธรรมศาสตร์พยาบาลธรรมศาสตร์มีแบบประเภทเหนื่อยจนแบบหลับคาเก้าอี้ตามมุมต่างๆที่เราชอบเห็นภาพพวกนี้ใช่ไหมครับโหเหนื่อยมากนอนตามมุมเมื่อคืนก็หลับนั่นแหละแต่จริงๆภาพพวกนี้ไม่ค่อยเห็นนะคือมันจะเห็นได้ภาพคุยกันสนุกทำงานก็เล่าหัวเราะไม่จริงบรรยากาศคนทำงานนะใช่ครับผมบอกให้ว่าการทำงานของเราเนี่ยมันการทำงานแบบเข้าใจไหมผมก็อยากจะถ่ายรูปเหมือนกันนะหมอหลับคาโต๊ะพยาบาลหลับอะไรเงี้ยสองท่านนะฮะถ้าหลับนั่นคือถ้าหลับคาโต๊ะเพราะง่วงนอนหลับง่วงตีหนึ่งแล้วยังง่วงนอนนะครับหลับไปนะแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าเนื่องจากว่าการทำงานของเราเนี่ยเราผ่านมาแล้ว2รอบนะครับเราทำงานที่เป็นระบบมากนะครับในการดูแลแล้วก็มีคนช่วยกันตลอดเวลาไม่มีใครเกี่ยงงานนะครับทุกคนช่วยกันหมดนะครับ อย่างรถเอาน้ำมาส่งนะมาบริจาคน้ำเนี่ยพอจอดปุ๊บเนี่ยนะครับทุกคนก็เดินเข้าไปช่วยกันเลยใครว่างอยู่นะครับมันเป็นระบบแบบทุกคนช่วยกันหมดแล้วทุกคนก็ทำงานเนี่ยมีความสุขผมไม่เห็นมีใครบ่นทุกคนนะครับคุณพยาบาลเอายาไปส่งเอาอาหารไปส่งนะใส่ PPE เนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับคุณวิสุทธิ์คนไข้400คนน่ะครับแล้วอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับเล่าให้ฟังนะระบบที่ว่าคนไข้เป็นศูนย์กลางเนี่ยก็ไม่ได้ทำได้ 100% หรอกแต่ทำให้มากที่สุดนะครับคือญาติคนไข้เพื่อนคนไข้นะครับก็จะมีของมาฝากใช่นะครับคนไข้เองก็โทรไปสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ปกติเนี่ยคนไข้โควิดก็ห้ามของเยี่ยมไข้นะค่ะใช่ใช่ไหมโรงพยาบาลศาสตร์สนามศาสตร์เดี๋ยวมาเลยแต่ขอมาได้เลยครับขอมาได้ครับแต่ขอมาแบบสามทุ่มอย่างเงี้ยไม่ไหวนะต้องให้ความรู้สึกนะครับเพราะมันมีรอบในการขึ้นไปส่งนะครับเช่นอาหารเย็นเนี่ยส่งหกโมงเย็นนะครับอาหารเย็นส่งหกโมงเย็นก็แปลว่ารอบของอาหารหรือของฝากเนี่ยถ้ามาหลังหกโมงเย็นก็ต้องไปส่งวันรุ่งขึ้นต่อไปทำไมรู้ไหมครับเพราะที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลธรรมดาที่แบบไม่ใช่โรคธรรมดาผมผิดถ้าโรคธรรมดาเนี่ยมาเมื่อไหร่ก็ส่งให้ตลอดแต่เป็นโควิดที่เป็นโรคที่มันแพร่ระบาดได้ทุกครั้งที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยต้องใส่ชุดป้องกันแบบโอ้โหคุณพิสุทธิ์ต้องมาดูตอนใส่ครับรอบครั้งแรกคือใส่ถุงมือหนึ่งชั้นก่อนครับสวมไอ้หมวกคลุมผมแล้วก็ใส่ชุดหมีค่ะแล้วมีปั๊บก็ใส่รองเท้าถุงเท้ากันนะฮะจากนั้นก็ใส่ N95 ชั้นหนึ่งก่อนสวมฮูดนะครับแล้วก็หน้ากากอนามัยชั้นหนึ่งแล้วก็เฟสชิลแล้วก็ถุงมือยางอีกชั้นหนึ่งที่สุดพอจะแต่งตัวเสร็จใช้เวลาเท่าไหร่นะมันจึงต้องส่งเป็นรอบอ่ะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พยาบาลทุกคนก็ไม่มีใครบ่นนะว่าโอ้โหทำไมของสั่งอาหารมาเยอะทำไมถึงสั่งบ่อยอะไรคือเป็นเรื่องที่เราไม่มีความเกลียดงอนนะครับไอ้ดีมากเลยนะคะเนี่ยแอบเป็นฟังที่เดี๋ยวคนก็แห่กันไปนี่ก็เรียนว่าเราใช้คุณพิสุทธิ์ถามผมใช่ไหมว่าใช้หลักอะไรก็เนี่ยคนไข้เป็นศูนย์กลางแต่ก็ทำได้ไม่ 100% เพราะของบางอย่างเนี่ยคนไข้ใ
ญาติมาส่งเนี่ยบางอย่างเราก็ไม่ส่งขึ้นไปให้นะครับก็มีนะเช่นมีลายนึงนะฮะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าคืออะไรมีชามโฟมอ่ะชามโฟมเนี่ยไม่ได้แค่ชามสองชามนะชามโฟมแบบที่รถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวนะครับขายกระเพาะปลาเนี่ยก็ห้อยข้างรถมอเตอร์ไซค์กันหรอกนะมาอย่างนั้นนะครับเป็นร้อยเลยอ่ะก็ไม่ทราบว่าเขาจะเอามาใช้แทนจานไม่ต้องล้างจานไงแล้วก็บอกไม่ได้นะครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นโรงพยาบาลสิ่งแวดล้อมโฟมเนี่ยเราห้ามเข้ามหาลัยมาตั้ง10ปีแล้วอย่าว่าแต่สนามคราวที่แล้วครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยใช้ช้อนพลาสติกอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ไม่ให้เข้าคือช้อนซ่อมแบบล้างเนี่ยคนไข้ทุกคนจะได้คนละคู่ครับอยู่แล้วนะครับดังนั้นช้อนซ่อมพลาสติกเนี่ยมันจะไม่มีเลยนะครับไม่งั้นทุกมื้อเนี่ยจะมีช้อนซ่อมพลาสติกเนี่ยคนนึงเนี่ยก็วันนึง3คู่ถูกมั้ยครับแล้วคนไข้400คนน่ะก็อยู่12อาทิตย์น่ะขยะมันเป็นขยะติดเชื้อด้วยนะครับมันเป็นขยะติดเชื้อมหาศาลขนาดไหนแล้วก็เอาเรื่องช้อนพลาสติกก่อนยกเลิกครับไม่มีการใช้ช้อนพลาสติกมาตั้งแต่รอบแรกแล้วคนไข้และคุณหมอพยาบาลด้วยนะครับแม่บ้านรปภใช้ช้อนแบบล้างทั้งหมดนะครับปรากฏว่ามีชามโฟมมาเนี่ยเป็นร้อยเนี่ยหมดเลยผมเดาว่าเขากะจะไม่ล้างจานเลยไงครับก็กะใช้กินเสร็จทิ้งแล้วก็แก้ปัญหาครับด้วยการเอาจานเอาชามแบบล้างไปให้เขาเดี๋ยวเขาแทนนะครับอันเนี้ยก็เรียนว่าเราเอาคนไข้เป็นศูนย์กลางแต่เราก็ไม่ได้ตามใจทั้งหมดเช่นบางทีก็มีคนไข้สูบบุหรี่ค่ะไม่เหรอนะครับเขาติดบุหรี่อ่ะก็เข้าใจคนติดบุหรี่แล้วเราทำไงออกมาสูบที่ระเบียงนะครับที่ออกสูบที่ระเบียงเนี่ยควันก็ลอยขึ้นไปชั้นบนครับคนไข้คนหนึ่งเขาก็แบบเอ๊ะไม่ได้ควันเข้าห้องเขาอะไรเงี้ยนะครับถ้าเขาเปิดระเบียงเหมือนกันก็อย่างเงี้ยก็ตามใจไม่ได้แต่ว่าผมก็เรียนว่าปัญหาก็ไม่มีนะครับก็เป็นเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันจะนี่เรื่องการบริหารจัดการในโรงพยาบาลสนามที่ธรรมศาสตร์ทำไงฮะก็อย่างเห็นที่ข่าวนะมีบางคนเล่นไพ่บางคนเล่นเกมบางคนเสียงดังบางคนสูบบุหรี่รวมๆอย่างเงี้ยธรรมศาสตร์มีกฎเกณฑ์มีการบริหารจัดการยังไงที่ไม่เกิดคือในห้องเป็นห้องส่วนคุณพิสุทธิ์ครับในห้องเนี่ยเป็นห้องส่วนตัวของเขาความแตกต่างของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์กับโรงพยาบาลสนามที่อื่นคือที่เนี่ยอยู่เป็นห้องแยกเหมือนอยู่โรงแรมเพียงแต่ว่าการอยู่ข้างเนี่ยต้องอยู่2คนไม่เหมือนละลอกแรกที่อยู่ห้องเดียวนะครับลอก2มี2คนบ้านเข้ามาด้วยกันแต่รอบเนี้ยเรารับ2คนตั้งแต่ต้นเลยเพราะเรารู้แล้วว่าจำนวนคนไข้จะเยอะกว่าทุกครั้งเราจึงรับคู่เลยนะครับเราก็มีกติกาเพียงแค่ว่าก็ให้ทั้งสองท่านอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วกันหมายถึงว่าให้ปรองดองมีอะไรก็ปรองดองนะแต่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะครับครับก็จะเล่นเกมกันจะเอาไพ่มาจั่วกันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะตามที่เขาไม่ได้ทำให้เกิดความวุ่นวายอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับเขาก็แต่ก็แยกชายหญิงใช่ไหมคะอาจารย์แยกชายหญิงครับแยกชายหญิงเพียงแต่ว่าในเรื่องการสูบบุหรี่ที่ระเบียงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กระทบต่อผู้อื่นครับเพราะควันมันออกมาสู่ห้องอื่นได้อะไรเงี้ยนะครับก็เรียนว่าปัญหาเราจึงไม่มีหรอกครับไอ้คนไข้เล่นเกมคนไข้มาคุยกันอะไรเงี้ยอันนี้คือเพราะว่าแยกห้องหมดไงแล้วตามหลักแล้วเนี่ยเราก็ขอร้องคนไข้ว่ากรุณาอยู่แต่ในห้องต้องการอะไรโทรมาบอกต้องการน้ำเพิ่มโทรมาบอกต้องการขอโทรมาบอกเราก็จะไม่ลงเราก็ส่งขึ้นไปให้นะครับตามรอบครับนะครับตามรอบของการส่งอาหารทุกวันนึงส่ง3รอบขยะเก็บวันนึง2ครั้งก็เอาไปส่งให้ได้หมดค่ะนะครับนี่คือระบบของเรานะครับทีนี้เนื่องจากกรีนเนี่ยสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับก็ถามลุงพลสิว่ารู้สึกเป็นภาระมั้ยที่ต้องคอยมาแยกเศษอาหารถามว่าไม่แยกเศษอาหารใช่มั้ยต้องคอยมาล้างช้อนล้างซ่อมต้องคอยล้างจานเนี่ยนะครับครับไม่เป็นภาระเลยครับก็คือส่วนจานก็มีวันที่แล้วเราก็นั่นนะฮะอาจารย์ใช่ไหมฮะวันที่แล้วเราก็ไม่ใช้โฟมใช่ครับอันนี้ผมไม่ได้เตรียมลุงพลไปก่อนนะไม่ได้เตรียมนี่ไม่ได้บอกว่าจะถามอะไรนะนี่สดๆนะลุงพลนี่ล้างแบบล้างของใครล้างของตัวเองหรือว่าล้างของใครคะคนไข้หรอล้างของใครคะอ๋อผมไม่ได้ล้างเลยนะผมไม่ได้ล้างของตัวเองผมได้ล้างของตัวเองนะของตัวเองคือคนไข้ของตัวเองคนไข้ก็ล้างของตัวเองนะครับคือถ้าเราไปล้างไข้เนี่ยมันเป็นนึกออกไหมค
ค่ะเป็นของมันเป็นเชื้อโรคมันเป็นของติดเชื้อเนาะเป็นขยะติดเชื้อหลักก็คือว่าคนไข้ต้องล้างของตัวเองค่ะครับอาจารย์คะถ้าพูดถึงในภาพรวมโรงพยาบาลสนามที่อื่นเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเลยค่ะหลายรูปแบบค่ะอย่างของที่นี่เองถ้าเราจะใช้เป็นโมเดลตั้งต้นหรือว่าเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการที่อาจารย์ว่าปัญหาน้อยมากเนี่ยค่ะสามารถถอดบทเรียนเป็นข้อๆอะไรได้บ้างไหมคะปัจจัยของความสำเร็จค่ะหรือว่าปัจจัยที่จะทำให้ข้ามผ่านอุปสรรคแบบที่หลายๆที่กำลังเจอกันอยู่ค่ะถ้าผมสรุปเนาะอันที่หนึ่งเนี่ยเรื่องคนครับทีมงานอันเข้มแข็งนะครับประกอบด้วยทีมรักษาพยาบาลคือคุณหมอและคนไข้ของเราเนี่ยโชคดีนะครับเรามีบุคลากรที่ทั้งเก่งแล้วก็จิตอาสาด้วยทั้งหมอและพยาบาลเราไม่ขาดคนเลยในการดูแลคนป่วยอันนี้คือทีมรักษาพยาบาลนะครับแต่ว่าทีมที่สำคัญไม่แพ้กันคือทีมแม่บ้านค่ะนะครับทีมรปภ.แล้วผมทึ่งมากนะครับพี่ๆแม่บ้านเนี่ยลุงรปภ.เนี่ยนะครับป้าๆรปภ.เนี่ยเขาไม่กลัวติดโควิดนะโอเคเขาก็กลัวนะครับหมายถึงว่าเขาก็ป้องกันนะคือบางทีเราต้องห้ามเฮ้ยป้าอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวคนไข้มาคนดีแบบอาจารย์ครับเดี๋ยวขอเอาผ้าไปส่งตรงนั้นหน่อยเอาไปส่งถังติดเชื้อนะครับส่งก็แบบบางทีก็จะขอเดินผ่านส่วนคนไข้ไปบอกมัวแต่แต่งชุดดูมันช้าค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอออกไปเลยบอกเอ้ยไม่ได้ใจเย็นคือผมเรียนว่านี่พูดในแง่บวกนะว่าเขาแบบเขาลุยเนี่ยนะครับลุยจนบางทีต้องคอยห้ามว่าเอ้ยเราต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมพูดเรื่องคนนะครับคือเราต้องสร้างทีมที่พร้อมที่จะลุยอ่ะแล้วผมก็โชคดีมากที่มีทีมงานนะครับที่ในส่วนของรักษาพยาบาลก็เข้มแข็งเป็นคนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หลักนะครับในส่วนของทีมแม่บ้านรปภ.แล้วก็เป็นคนที่ดูแลตัวอาคารแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงแรมระยะปกตินะครับแล้วเขาก็ไม่เกี่ยงเลยครับก็พร้อมทำงานโดยที่ไม่บ่นนะครับงานของผมคือคอยมาคุยนะครับคอยเอาขนมนะครับเอาผลไม้เอาขนุนเอาอะไรมาให้นะครับแล้วทุกคนก็มีความสุขผมคิดว่าข้อสำคัญมากคือให้การทำงานเป็นไปแบบมีความสุขอะครับพูดถึงโรงพยาบาลสนามอาจารย์ปัญญาครับเวลาพูดถึงโรงพยาบาลสนามที่ค่อนข้างมาตรฐานนะเอาคนไข้เป็นเซ็นเตอร์เนี่ยคนจะพูดถึงธรรมศาสตร์อาจารย์เคยลองคิดว่าเอ๊ะทำอะไรคือที่ทำให้ธรรมศาสตร์เป็นโมเดลสำหรับเรื่องโรงพยาบาลสนามตอนนี้หลายมหาลัยก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเอาที่ไปดูธรรมศาสตร์ที่เอาไปธรรมศาสตร์สิแล้วก็เริ่มขยายแต่มันคืออะไรคือคนไข้เป็นโมเดลเนี่ยมันมี2ด้านนะครับด้านหนึ่งคือเราต้องอย่าไปทำให้กลายเป็นคุกอ่ะอ๋อครับอย่าเป็นสถานกักกันอย่าให้กลายเป็นคุกแต่ก็ต้องมีกติกาครับเช่นข้อหนึ่งนะครับขอนะครับว่าอย่าเดินออกจากห้องครับนะครับบางทีก็มีนะครีนค่ะคนไข้เพิ่งมาวันแรกไม่รู้ไงก็โทรไปสั่งอาหารเดลิเวอรี่ที่มาส่งก็เดินลงมาครับคือเราเนี่ยจะไปรับเด็กลงคนเห็นบอกว่าไม่มาลงไม่ได้ผมนี่บอกว่ามาออกไม่ได้เรื่องไหมคุณที่สุดครับคือไม่รู้ไงคือพอโทรสั่งปั๊บเนี่ยไอ้มาเลยไอ้คุณเดินรีบมาถึงหน้าโรงพยาบาลครับพี่มาถึงแล้วนะก็เดินลงมาครับจะออกมารับอาหารอย่างนี้คือเวลาใครที่จะเข้าไปยังที่พักแต่ละห้องจะต้องมีการอบรมอะไรอย่างนี้ก่อนไหมคะอาจารย์ครับกรีนสำคัญมากตรงนี้ครับหนึ่งคือเราเอาคนไข้เป็นศูนย์กลางแต่ก็ต้องให้เขาทราบด้วยว่าการอยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยจะต้องมีแนวปฏิบัติอย่างไรนะครับเราพยายามหลีกเลี่ยงคำว่าห้ามครับไม่ใช่คำว่าเราหลีกเลี่ยงคำว่าห้ามนะครับเราจะใช้คำว่าให้เหตุผลเขาอะครับนะครับเช่นอย่างเรื่องของสูบบุหรี่เนี่ยนะครับปกติเนี่ยก็จะบอกห้ามสูบบุหรี่ที่นี่โรงพยาบาลใช่ไหมครับก็จะห้ามเลยใช่ไหมเขตโรงพยาบาลห้ามสูบบุหรี่อันนี้เป็นระบบแบบเหมือนเขตทหารห้ามเข้าอ่ะเป็นระบบห้ามเราก็ให้เหตุผลนะครับเช่นโปรดงดสูบบุหรี่เนี่ยฟังดูดีขึ้นไหมโปรดงดสูบบุหรี่ได้ผลใช่ไหม
โปรดลดสูบบุหรี่เพราะโควิดนะโควิดเนี่ยมันเป็นโรคทำลายปอดคือโควิดมันก็ทำลายปอดท่านมากพออยู่แล้วก็ให้เขาให้เหตุผลเขาเขาได้เห็นใจไหมเขาเข้าใจอยู่หรือว่าหรือว่าอย่างบางทีมีนะครับคนไข้ที่เขาดูดบุหรี่เสร็จแล้วเนี่ยนะดีดก้นบุหรี่ลงมาจากระเบียงดีดลงมาเนี่ยบางทีมันก็มาลงอาจจะลงหัวชาวบ้านได้เอ๊ะจะห้ามยังไงแล้วก็บอกว่าโปรดงดทิ้งสิ่งใดจากระเบียงเพราะมันจะอาจจะไปโดนคนอยู่ข้างล่างคือวิธีการของเราคือบอกเหตุผลนะครับบอกเขารู้เหตุผลปุ๊บเขาก็จะทำไงไม่ใช่ไปห้ามอย่างเดียวห้ามเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจนะครับแล้วก็จะเกิดการไม่ทำขึ้นมานะครับงั้นหลักของเราเนี่ยทุกคนพอเข้ามาในโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยนะครับที่หมอนนะครับเหมือนพรีนไปพักโรงแรมใช่ไหมมันจะมีกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับข้อปฏิบัตินะครับวางไว้อ่านดูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะครับก็เป็นเรื่องของว่าท่านติดต่อแพทย์พยาบาลยังไงมีเบอร์มีอะไรนะครับจะต้องทำอะไรบ้างก็เดิมมากเป็นเรื่องของความอำนวยความสะดวกกติกาก็มีเพียงแค่ว่ากรุณาอย่าออกจากห้องนะครับอาหารมาได้นะครับเราอยู่ดีเวลามันต้องมีการชี้แจงนิดนึงหนึ่งคือท่านเป็นผู้ป่วยโควิดงั้นท่านไม่ควรออกจากห้องนะครับมีใดโทรลงมานะครับมีปัญหาต้องการคุณหมอยินดีที่จะรักษายินดีให้คำแนะนำทุกอย่างเนี่ยไอ้ของแบบเนี้ยก็ต้องชี้แจงเขานะครับว่าสั่งอาหารแล้วนะครับไม่มีปัญหาครับเราไปส่งให้แต่อย่าออกมาหรือลงมารับอาหารเองนะครับเดี๋ยวเชื่อมจะแพร่ระบาดไปติดหมอพยาบาลกันแล้วทีนี้มันก็จะกลายเป็นพังไปทั้งโรงพยาบาลไอ้อย่างเงี้ยเหตุผลแบบเนี้ยเขาเข้าใจอธิบายได้ผมสรุปนี่แหละแม่อย่างเรื่องของซักผ้านะคือผมว่าข้อ3คือตัวนี้นะครับคุณพิสุทธิ์คุณพีนะคือมันต้องคิดไงเอ๊ะผมเนี่ยมีหลักของผมแบบนี้นี่พูดในแบบที่เป็น house manager house manager นี่คือเป็นพ่อบ้าน house manager นะครับผมใช้หลักทำน้อยได้มากนะคุณพิสุทธิ์ทำน้อยได้มากอธิบายให้ฟังคืออะไรที่ทำมากหลีกเลี่ยงฮะเช่นเราบริการซักผ้าให้คนไข้ทำไหมไม่ทำไม่ทำฮะอ๋อให้เขาซักเองเหรอคะคือเพราะไอ้บริการซักผ้าให้คนไข้เนี่ยมันเกิดปัญหามากมายเป็นงานมหาศาลมากนะครับเพราะผ้าที่ส่งมาจากคนไข้คือผ้าติดเชื้อครับจะแยกยังไงจะระบบซักจะเป็นยังไงแล้วจะตากยังไงค่ะแบบนี้มันลำบากมากวิธีการของเราคือทำน้อยได้มากคืออะไรครับแจกกะละมังขอสุดซักฟอกแล้วขอว่าอาหารน้ำขนมนะครับทุกอย่างส่งหมดยาเยอะส่งหมดแต่ขอเถอะครับเรารบกวนช่วยเราหน่อยซักผ้าแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจัดการให้สุดอย่างช้อนซ่อมเนี่ยเราก็ให้คนละคู่เลยแล้วก็ล้างเองมันก็ลดขยะช้อนซ่อมพลาสติกไปได้มหาศาลคือผมว่าเราต้องคิดดีไซน์ระบบอะไรแบบเนี้ยไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำมากนะทำมากได้น้อยเนี่ยต้องไม่ทำพวกทำมากถึงแม้จะได้มากแต่ต้องทำมากก็พึงหลีกเลี่ยงนะครับดีสุดคือทำน้อยได้มากนะครับแล้วเราก็จะบริหารจัดการเรื่องจัดการไม่กลายเป็นเรื่องง่ายมันคือเรื่องไม่ใช่เวิร์กฮาร์ดอย่างเดียวมันคือเวิร์กสมาร์ทฮะแต่ที่เห็นที่คนไข้ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่สนามธรรมศาสตร์เองมาจากโรงพยาบาลต่างๆส่งเข้ามาใช่ไหมครับเขามีสิทธิ์เลือกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการเวิร์กสมาร์ทคือผมเรียนว่าเราเป็นโรงพยาบาลสนามใช่ไหมครับเราไม่มีห้องผู้ป่วยวิกฤตไม่มีห้อง CCU ไม่มีห้อง ICU นะครับห้องเนกาทีฟเพชเชอร์ความดันลบของผู้ป่วยที่ปอดโดนทำลายอย่างเงี้ยไม่มีนะครับเราเป็นห้องพักซึ่งมีแพทย์พยาบาลคอยโทรคุยนะครับแล้วก็ต้องการยาแล้วก็รักษาแล้วก็ส่งขึ้นไปถ้าหากถึงขั้นต้องทรีทเมนต์ก็มาเจอตัวหมอได้สั่ง PPE มาเจอกันนะครับก็จะมีห้องรักษานะครับแต่ว่าอาการหนักเนี่ยที่นี่รักษาไม่ได้เพราะเราไม่มีห้อง ICU ก็ต้องส่งต่อได้ทำยังไงล่ะครับวิธีการระบบแล้วก็ง่ายมากครับเราจะรับเฉพาะจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลต้องแอดมิดโรงพยาบาลก่อนแล้วก็แล้วใช่ครับเราก็จะดูแล้วว่าเขาอาการเบาเนี่ยอย่างเงี้ยฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างของระบบที่เรียกว่าใช้หลักทำน้อยได้มากนะครับโรงพยาบาลเองก็ดีใจที่สามารถจะระบายคนไข้อาการเบาออกมาไ
นะครับส่วนเราเองก็มีโรงพยาบาลหลักนะครับที่เขาตรวจมาก่อนแล้วว่าการเมาเนี่ยมันเป็นระบบที่เชื่อมประสานกันแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของจิตอาสานะครับเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของการจ้างงานนะให้เงินค่าตอบแทนแล้วก็พอเนี่ยแม่บ้านรปภ.ช่างเอาเงินไปแล้วทำให้เราไม่ได้นะไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องของหัวใจอ่ะแล้วผมยืนยันว่าแม่บ้านรปภ.เราเนี่ยมีหัวใจนะครับครับคือเขามีความสุขใช่ครับเห็นคนกลับบ้านรู้สึกดีใจไหมดีใจดีใจบางทีมีโบกมือบ๊ายบายนะฮะดีใจแล้วจะให้อยู่จนออกกลับบ้านได้มีที่ออกมาแล้วจ้ะเนี่ยที่อยู่แล้วออกมาแล้วกลับมาแล้วก็กลับมาช่วยเป็นอาสาสมัครอยู่ไหมมีเยอะไหมก็สามสี่คนครับมีสามสี่คนที่กลับมามาเป็นอาสาสมัครเลยครับครับก็หวังว่าก็ถ้าเกิดเปิดยาวๆไปก็คงมีอีกเรื่อยๆแต่เราไม่อยากเห็นการเปิดยาวเนาะหรือว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเครียดในห้องหอพักเนี่ยค่ะมีวิธีจัดการยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ให้คำแนะนำคำปรึกษาครับเรามีนักจิตวิทยานะครับคอยดูแลนะครับมีนักสังคมสงเคราะห์ช่วยดูแลด้วยคือนักสังคมสงเคราะห์ช่วยตอนไหนครับคือบางทีเนี่ยการกลับไปสู่ชุมชนอีกครั้งนึงนะครับบางทีก็มีปัญหาเช่นเขาอยู่ในคอนโดนะครับก็บางทีก็มีปัญหาเรื่องการไม่ยอมไม่ต้อนรับไม่ยอมครับไม่ยอมรับหายจริงหรือยังอะไรนะครับทีนี้คือคุณวิสุทธิ์คุณครีมคงทราบนะครับว่าปกติเนี่ยการจะออกกลับบ้านได้ก็ต้องสมองคือตรวจเชื้อ14วันตรวจใช่ไหมเชื้อหมดถึงออกได้แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับ14วันเนี่ยยังตรวจเจอนะครับทั้งที่หายแล้วทราบไหมครับทราบไหมครับทำไมคะเป็นซากเชื้อซากศพค้างคือเชื้อเนี่ยตายแล้วนะแต่ตรวจดันเจอว่ามีเชื้อแต่จริงเชื้อตายแล้วปัจจุบันวิธีการเนี่ยคือเขาดูว่าอาการหมดแล้วก็ให้กลับบ้านได้ผมแชร์อาจารย์ปริญญาสี่วันครับวันก่อนผมคุยกับผู้ชายดำครับเนี่ยไอ้ติดท้องอ่ะผู้ชายดำบอกว่ามีคนป่วยที่อยู่ครบ14วันแล้วครับซากมันอยู่ไหมฮะกลับไปที่คอนโดไม่ให้อยู่นะที่ดิบคนไม่ให้นั่นแหละคือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะคุณยังเชื้ออยู่ซึ่งความจริงเชื้อหมดแล้วนะใช่ที่ตรวจเจอมันเป็นซากเชื้อใช่นะครับอันนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับถ้า2อาทิตย์ผ่านไปเนี่ยไม่มีอาการแล้วเนี่ยหายแล้วครับไม่เผยแพร่คือเขาไม่ใช่ผู้ที่ภาษาอังกฤษเรียก infectious infectious คือผู้ที่ติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อเขาเป็นพวก recover ฟื้นภาษาคือผู้หายแล้วคือเรื่องของการระบาดนะคุณพิสุทธิ์ทฤษฎีของการระบาดเนี่ยนะครับมันมีคน3กลุ่มเราต้องเข้าใจมีคน3กลุ่มนะกลุ่มแรกคือ infectious คือผู้ติดเชื้อกลุ่มที่2คือผู้สามารถจะติดเชื้อคือคนยังไม่ป่วยอย่างเรายังไม่ติดใช่มั้ยเนี่ยเราคือคนที่ติดเชื้ออันที่3คือคนที่ติดเชื้อแล้วก็ recover คือหายแล้วนะครับคนที่ออกจากโรงพยาบาลสนามเนี่ยคือเป็น recover คือหายแล้วที่ตรวจเจอเชื้อเป็นซากเชื้อนะครับไอ้การป้องกันคือต้องมาป้องกันนี่ครับต้องป้องกันพวกที่เขา infectious คือผู้ติดเชื้อไม่ให้ติดเชื้อไปยังผู้ซึ่งยังไม่ติดเชื้อนะครับกระบวนการเนี่ยประเทศไทยความจริงควรจะต้องแก้ข้อที่2ไงไอ้การฉีดวัคซีนคือแก้ข้อ2ครับทำให้ผู้ที่สามารถติดเชื้อเนี่ยมีภูมิคุ้มกันติดได้ยากขึ้นครับงั้นวัคซีนก็ต้องฉีดเข้าไปใช่มั้ยครับให้ได้สัก60% ของประชากรค่ะนะครับพอได้ 60% ของประชากรปุ๊บเนี่ยไอการแพร่ระบาดก็จะหมดเลยครับไอเพราะว่ามันจะไม่มันจะเกิดเป็นแค่เป็นคนมันไม่แพร่ระบาดแล้วแต่ปัญหาของเราคือเรื่องเนี้ยรัฐบาลก็ถือว่าตอนนี้ก็หนักหน่อยนะหนักคือโดนหนักนะครับเพราะว่ามาช้ากว่าประเทศอื่นๆเขานะครับอันนี้ก็หวังว่าตอนนี้มันจะเร่งสปีดมาโดยเร็วผมไม่รู้เห็นว่าจะเร่งสปีดอยู่เร่งได้ปะไม่รู้ครับเตียงที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์นี่เหลืออีกสักกี่เตียงคะอาจารย์หรือว่าเต็มหมดแล้วคะตอนนี้ยังไม่เต็มครับตัวเลขล่าสุดเมื่อกี้400 400รู้ป่ะ410อะไรเงี้ยนะฮะผมจำตัวเลขไม่ได้เมื่อกี้เดินผ่านมาค่ะเมื่อกี้เดินผ่านหน้าจอเค้าพอดีเมื่อกี้ก่อนจะมาพูดเนี่ยเค้าเพิ่งสรุปตัวเลขกันก็ผมว่าตัวเลขสัก410ก็ยังรับได้อีกสัก80นะครับแต่ว่าจ้างงานเข้ามาในงานต่างๆนี่ก็มาส่งมาไม่ใช่เดินเข้ามาเองนะไม่ได้ไ
ไม่ได้ไม่ได้คือจริงๆก็อยากรับนะผมเนี่ยครับผมเป็นผู้จัดการเนี่ยนะครับผมอยากรับทุกคนนะค่ะแล้วคนก็โทรหาเยอะว่าเนี่ยมีญาติป่วยมีเพื่อนป่วยจะขอมาแอดมิดธรรมศาสตร์เลยนะครับเพราะว่าหาโรงพยาบาลเข้าไม่ได้ผมก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่หมอผมเนี่ยอยากรับทุกคนแต่หมอเขาบอกรับไม่ได้อาจารย์ต้องให้โรงพยาบาลหลักเขาตรวจก่อนแล้วถึงส่งมาให้เราก็ต้องบอกไปเอาไปหาทางแอดมิดเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่มีเตียงโทรไป1668 1668เขาสัญญาแล้วกรมการแพทย์สัญญาแล้วนะครับว่าเขาจะหาให้คนว่าจะมีคนรับครับอาจารย์อาจารย์จะทำแล้วพอเข้าเงื่อนไขนะครับเข้าโรงพยาบาลหลักแล้วเนี่ยผมประสานงานให้ได้หมดนะครับในการขอมาอยู่คือตอนนี้เตียงยังว่างอยู่แล้วตอนนี้ตัวเลขของคนไข้เริ่มกลับบ้านได้แล้วหายแล้วทยอยกลับงั้นตัวเลขเนี่ยมันเริ่มเรียกว่าเราเอาอยู่แล้วเนี่ยจำนวนเตียงที่บอกว่าว่างอีกแค่80เตียงเนี่ยแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนออกค่ะรู้ไหมฮะก็มีคนออกวันละ5คน10คนนั้นเนี่ยมันก็ยังพอรักษาระยะนี้นะครับโดยยังไม่เต็มไปได้สักพักนึงอาจารย์ค่าใช้จ่ายแน่นอนมีงบประมาณต้องใช้ในใช้ของธรรมศาสตร์หรือว่ามีส่วนอื่นมาใช้หรือต้องเก็บด้วยโอ้ยเงินบริจาคตั้งแต่2รอบแรกยังเหลืออยู่เลยครับโอ้คือผมเรียนว่าพูดแบบนี้เดี๋ยวฝ่ายรับบริจาคเขาจะคอนผมไม่ได้ครับผมพูดอย่างนี้นะครับว่าก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับเงินบริจาคที่ท่านให้มาเราใช้ฝากทุกสตางค์อย่างคุ้มค่าครับตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วตอนเนี้ยภาระเรื่องของอาหารให้คนป่วยนะครับ400คนเนี่ยก็ดีมากเลยครับมีพี่น้องประชาชนมีหน่วยงานองค์กรเนี่ยเอามาช่วยมื้อกลางวันกับมื้อเย็นทุกวัน400ชุดนะครับให้คนไข้ทุกคนนะครับโดยโภชนาการของโรงพยาบาลก็เหลือแค่มื้อเช้ามื้อเดียวนะครับที่ต้องมาส่งนะครับมื้อกลางวันกับมื้อเย็นเนี่ยมีคนมาเป็นสปอนเซอร์ทุกมื้อเลยในตอนนี้นะครับก็เรียกว่าสถานการณ์ของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เนี่ยเราไม่ต้องมาแบมือขอรัฐบาลนะครับไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวรัฐบาลก็จะปวดผมหมายถึงว่าฟังดูดุไปหน่อยหมายถึงว่าไม่ใช่เอาแต่ไปขอเราทำเลยค่ะนะครับเพราะยังไงก็ตามเนี่ยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กับธรรมศาสตร์เองนะครับโรงพยาบาลก็เราก็เป็นมาลัยของรัฐโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแต่สังกัดเนี่ยไม่ได้สังกัดกับกระทรวงสาธารณสุขสังกัดกระทรวงศึกษาเพราะเราเป็นมหาลัยใช่ไหมฮะเราก็เป็นมาลัยของรัฐเนี่ยจะไปรอเบิกงบประมาณตั้งงบประมาณก่อนค่อยทำงานไม่ได้เราทำเลยงบประมาณที่มีเอามาทำเลยคนที่มีเอามาทำเลยแล้วก็ทำไปเลยครับแล้วเดี๋ยวยังไงประชาชนเขาสนับสนุนเราอยู่แล้วนะครับนี่คือผลเรียนของเราครับคือทำงานก่อนให้คนเห็นผลงานนะครับแล้วเดี๋ยวคนเข้ามาช่วยเองอย่าเริ่มต้นด้วยการแบมือขอเงินให้รอพวกประมาณคือต้องมัวแต่รอก็ประมาณก็ต้องรอกันต่อไปค่ะขออภัยผมไม่ได้หมายผมก็ไม่ได้พูดวิจารณ์ใครนะครับแต่เราพูดในหลักการว่าเราจะไปคิดเรื่องเงินว่าเงินจะมาจากไหนเดี๋ยวจะเอายังไงจะเบิกคืนได้ไหมอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องช่วยคนก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นมันมาเองครับอันนี้คือบทเรียนของเราครับอาจารย์คะเรื่องความแตกต่างระหว่างรอบ1รอบ2รอบ3นี่มันต่างกันยังไงบ้างอะคะโอเคแล้วรอบ1เนี่ยผมเรียนว่าแล้วรอบ1เนี่ยตัวโรงพยาบาลที่ส่งคนไข้มาเนี่ยนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับเป็นหลักเป็นตรงแล้วก็มีโรงพยาบาลในกรุงเทพอีก 3-4 โรงพยาบาลส่งมานะครับก็จะเป็นแล้วก็มีรอบๆในปริมณฑลนะครับคือปทุมธานีครับอยุธยารอบๆเนี่ยนะครับมาอันนี้คือระลอกแรกค่ะนะครับระลอก2เนี่ยระลอก2เนี่ยปรากฏว่าเป็นที่ปทุมธานีเป็นหลักเลยครับโรงพยาบาล8โรงพยาบาลในปทุมธานีทุกโรงพยาบาลครับวิ่งมาที่ธรรมศาสตร์หมดธรรมศาสตร์หมดเลยค่ะทำไมรู้ไหมครับก็พอที่สาครสมุทรสาครเนี่ยเกิดคลัสเตอร์ใหญ่นะครับติดกันไปทั้งจังหวัดใช่ไหมฮะที่ปทุมธานีก็สถานการณ์เดียวกันคือคนงานที่เป็นคนเมียนมานะครับที่มาเป็นคนงานอยู่ตามตลาดสดต่างๆก็มีคนเมียนมาเยอะใช่ไหมครับมันก็แบบเดียวกันอ่ะก็เกิดการระเบิดนะครับเกิดคัสเตอร์ตลาดนั้นตลาดนี้ไปโอ้ปรากฏว่าโรงพยาบาลปทุมธานี8โรงพยาบาลเนี่ยเตียงเต็มหมดครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับแล้วดังนั้นปรากฏว่าระลอก2เนี่ย
คนไข้ส่วนใหญ่คือคนเมียนมาครับค่ะแต่ว่าอยู่ในจังหวัดปทุมธานีใช่ครับรอบ2เนี่ยคือปทุมธานีรอดค่ะนะครับเพราะว่าเรามีโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์รับคนไข้จาก8โรงพยาบาลแล้วก็ผ่านที่มีประการก็ได้ก็ประมาณสัก300คนนะครับช่วงรอบรอบ2นะครับรอบแรกเนี่ยประมาณแค่100คนเองนะไม่มากนะคุณพีทแล้วรอบแรกคนไข้100คนแล้วรอบ2ประมาณ300แล้วส่วนใหญ่เป็นเมียนมาซึ่งก็สนุกมากนะลุงนะเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยพูดไทยไม่ได้ในการสื่อสารคุยกันยากไหมคะเจรจากันยังไงคะเนี่ยมีล่ามภาษาเมืองมีล่ามช่วยต้องมีล่ามภาษามือไม่พอรักษาคนไข้ภาษามือไม่ได้ค่ะถ้าขอนู่นขอนี่กินมือยังใช้ได้แต่ว่ารักษาคนไข้ถามอาการมันต้องมีล่ามช่วยต้องมีล่ามส่วนระลอก3เนี่ยก็แตกต่างนะครับระลอก3นี่คือไม่เกี่ยวแล้วว่าโรงพยาบาลอะไรไม่เกี่ยวแล้วว่าปทุมธานีกรุงเทพโรงพยาบาลรัฐเอกชนมาหมดเลยค่ะระลอก3นี่คือมาหมดเลยครับใครมาส่งมารับหมดไม่มีข้อจำกัดเลยอาจารย์จะบอกว่าครับว่าอาจารย์บอกว่าระลอก3เนี่ยมันจะค่อยๆตัวเลขลดลงป่ะผมปฏิสารการตรงนี้ตัวเลขติดผู้ติดเชื้อวันนี้เท่าไหร่ท่าน4ในประมาณท่าน4นะครับอยู่ที่ระดับนี้มายืนระยะนี้มาสักยืนระดับนี้ใช่มั้ย1,300 1,400 1,500 หรือว่า 1,400 เนี่ยระยะนี้คือกราฟแต่ก่อนมันขึ้นอย่างนี้ใช่มั้ยใช่ขึ้นเลยแต่ 1,000 ในเวลาแค่19วันนะครับจาก10ขึ้นมา 1,000 กว่าเนี่ย19วันโอ้โหกราฟน่ากลัวมากแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ช่วยกันอยู่ที่ 1,400 นะครับ 1,300 1,400 อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะค่อยๆมันจะค่อยๆลดนะครับคงต้องใช้เวลาระยะนึงอาจจะ2เดือนอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมเชื่อมันจะลงไปแน่นะครับตอบคำถามพรีนะครับสองระลอกแรกเนี่ยเราเปิด2เดือนครับผมได้จำได้แม่นนะระลอกแรกเนี่ยเปิดเดือนมีนาคมวันที่26โอ้โหนี่จำได้จริงๆนะเนี่ยไม่ได้แต่มีพา26นี่เขาลงพจน์ได้แม่นกับผม26มีนาคมนะครับปิดวันที่15 16พฤษภาคมแถวๆนี้ก็เปิดประมาณ2เดือนไม่ถึงเดือน2เดือนกว่า2เดือนที่หน่อยครับเมื่อคนไข้คนสุดท้ายออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ปิดระลอก2ก็เปิดประมาณกุมภาพันธ์นะครับมีนา11มีนาก็ปิดก็ประมาณ2เดือนระลอก3เนี่ยเปิดไปเมื่อ11เมษายนใช่ครับ11เมษายนนะครับตอนนี้ก็นี่เพิ่ง10วันเองเนี่ยค่ะ10วัน11วันนี่ผมรู้สึกมันอยู่มาสัก2เดือนแล้วเนี่ยเอ้ยคือดิผมนอนนี่ทุกคืนนะโอ้ไม่คืนหรอกเรียกว่านอนที่นี่เหรอฮะอะไรนะนอนที่นี่เลยผมนอนนี่เลยฮะผมเป็นเฮ้าส์แมเนเจอร์ฮะเป็นพ่อบ้านคือพ่อสมกับตำแหน่งผู้จัดการโรงพยาบาลสนามครับผมคือผมเล่าให้ฟังงี้คือผู้อำนวยการเนี่ยก็เป็นคือหมอคุณหมอคุณหมอสัตชัยผู้อำนวยการนะครับเพราะผู้อำนวยการคือต้องเป็นหมอรักษาคนไข้ผมเนี่ยเป็นพ่อบ้านคอยสนับสนุนหมอในการรักษาคนไข้นะครับเป็นคนทำงานกับรปภ.แม่บ้านช่างนะครับก็ผมเรียนอย่างนี้ในระลอกแรกเนี่ยที่ผมมานอนที่เนี่ยผมนอนชั้นล่างนะครับชั้นล่างเป็นห้องเจ้าหน้าที่ชั้นหนึ่งห้องเจ้าหน้าที่ผมนอนเนี่ยด้วยเหตุผลทางจิตวิทยาคุณพิสุทธิ์เอามาเองเพราะว่าเมื่อเดือนมีนาคมปี2563คือ1ปีกับ1เดือนที่แล้วเนี่ยคนยังตกใจกับเรื่องโควิดมากกว่านี้เยอะนะครับการที่เราเอาโรงพยาบาลสนามรักษาคนป่วยโควิดนะครับมาอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัยอยู่ในโซนที่พักของบุคลากรและนักศึกษามันมีกระแสแบบทำไมมาลายเอาผู้ป่วยเข้ามาในวิไลนะไม่มั่นใจแล้วขออยู่ในการลมพัดไปเนี่ยมันจะติดเชื้อไหมจะแพร่ระบาดไหมก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับคุณหมอบางคนอยากมาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะได้ข่าวว่าที่จีนเนี่ยมีคุณหมอติดเชื้อกันเยอะเลยแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าจะสมัครมาเป็นหมอดีไหมพยาบาลบางคนก็ไม่กล้ามานี่คือปัญหาในรอบแรกผมก็ง่ายๆครับมาอยู่ที่ตัวเองผมก็นอนที่นี่เลยนอนนี่เลยครับเห็นมันปลอดภัยค่ะแล้วเขาก็ไปพูดเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกอาจารย์ปริญญายังนอนที่นี่เลยปลอดภัย
มันก็โชคดีนะผมก็ไม่ได้ติดเชื้ออะไรขึ้นมาก็ติดเชื้อขึ้นมาก็จะเป็นต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะจะเป็นเรื่องนึงไม่ง่ายคือเป็นเหตุผลทางจิตวิทยานะครับในการนอนนี่จริงๆแล้วก็สะดวกด้วยนะครับไม่ต้องกลับบ้านเลยอาทิตย์นึงกลับบ้านหนึ่งก็สะดวกดีตื่นมาก็ทำงานเลยเย็นก็อาบน้ำนอนอยู่นี่เลยนี่จะบอกว่านี่ผมมาคุยในห้องดีภาพดีป้าแม่บ้านนะครับเป็นบรรยากาศครับแล้วก็ดูดีมากผมว่าดูบรรยากาศเออนะฉากหลังนี่คือเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ฉากหน้าก็เป็นพวกฟ็อกกี้มั่งมีจานชามช้อนทุกอย่างเป็นกกไม่กวาดถุงแดงเดี๋ยวคุยจบแล้วเราพาดูห้องเลยไหมนะทีนี้อาจารย์วิญญาณเรามาจบก่อนแล้วกันนะอยากถามอาจารย์ว่าข้อเสนอเนี้ยเรื่องจะช่วยกันลดเรื่องโควิดอ่ะหรือประคับประคองยังไงจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์นะคือเริ่มใหม่ไหมครับผมเริ่มทำใหม่ไหมหรือว่าไงให้อาจารย์ต่อเลยพี่เอาใหม่จริงได้เพราะโอเคสุดท้ายครับอาจารย์ปริญญาครับในผมมองในฐานะที่ไม่ใช่ผู้จัดการโรงพยาบาลสนามเพียงเดียวนะครับเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงเป็นนักวิชาการเป็นผู้มองปรากฏการณ์แล้วมาลุยเต็มที่เนี่ยทำยังไงฮะจะให้โควิดระลอก4ไม่มีหรือถ้ามีก็ประคองกันไปหรือไม่มีมากกว่านี้อาจจะเป็นมุมที่ประสบการณ์และข้อเสนอแนะกับประชาชนคนทั่วไปและรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับคือผมเรียนอย่างนี้นะครับโรคระบาดครับที่เกิดจากไวรัสโคโรนาเนี่ยไวรัสเนี่ยปัญหาของการรักษาเนี่ยมันยากนะครับเพราะมันมีขนาดเล็กมากไวรัสเนี่ยมันเจาะผนังเซลล์เข้าไปในเซลล์เราครับคือมันถ้ามันเป็นแบคทีเรียอยู่นอกเซลล์เนี่ยการเอายาไปฆ่าไปจัดการเนี่ยไปฆ่าเชื้อมันง่ายแต่ไวรัสโควิดเนี่ยมันเจาะผนังเซลล์เข้าไปอยู่ในเซลล์ของเรานะครับทำให้การรักษาเนี่ยมันยากนะครับแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าไอ้ไวรัสโควิดเนี่ยพาหะมันคือคนคุณพิสุทธิ์ครับมันบินเองไม่ได้มันไม่มีขาเดินมาหาเราแล้วมันไม่ได้ผ่านแมลงผ่านยุงอะไรทั้งสิ้นผ่านคนนี่แหละคนเท่านั้นดังนั้นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดคือใครติดเดี๋ยวส่วนใหญ่เขาจะหายเองนะครับอาการหนักเนี่ยก็จะมีแค่ประมาณสัก 5% อาการค่อนข้างจะไม่มีอาการในการเบา80อาการมีอาการบ้างสัก15อาการหนักจริงๆเนี่ยแค่ 5% แล้วถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยก็แค่ 1-2% ครับนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการคือทำอย่างไรให้ผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยไม่แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นนะครับปัญหาของเรื่องคือเราบางทีก็ไม่ระวังนะครับไปภาษาที่ทางการชอบพูดคือกาดตกนะครับไปเที่ยวพักนะครับไปดื่มแก้วเดียวกับเพื่อนใช้หลอดร่วมกันใช้ช้อนร่วมกันสูบบุหรี่มวนเดียวกันพวกนี้นะครับเป็นสาเหตุของการจับคนติดไปสู่คนหนึ่งได้นะครับไม่ต้องเกิดการแบบแพร่ระบาดไปเลยนะครับงั้นวิธีการเนี่ยก็คาถาเดิมเลยนะครับคุณพิสุทธิ์ครับคาถาเดิมเลยครับคือโควิดเนี่ยมันแพร่คนต่อคนนั้นข้อแรกคืออยู่ห่างระยะ1เมตรนะครับแล้วก็2ครับใส่หน้ากากครับใส่หน้ากากทำไมครับเพราะโควิดมันเป็นโรคปอดนะครับมันแพร่เข้าตัวเราเนี่ยทางจมูกและทางปากและบางทีก็ทางตาด้วยเราเพียงแค่ใส่หน้ากากเอาไว้โควิดก็ไม่เข้าตัวแล้วนะครับถ้าหากใส่หน้ากากกันทั้ง2ฝ่ายคือคนติดใส่คนไม่ติดใส่ปลอดภัยทั้งคู่ครับปลอดภัยไอ้คนติดก็ปลอดภัยอยู่แล้วไม่ได้แย่แบบนั้นแล้วไงเขาติดไปแล้วแต่คนไม่ติดก็จะปลอดภัยนะครับเกือบ 100% ถ้าหากว่าใส่หน้ากากกันนะครับถ้าใส่หน้ากากข้างเดียวคนเดียวเนี่ยนะครับบางทีก็ความปลอดภัยก็ลดลงดังนั้นเนี่ยต้องใส่หน้ากากครับอยู่ห่างนะครับจากคนอื่นแล้วก็2ใส่หน้ากากแล้ว3เนี่ยไอ้ที่ก็บอกต้องล้างมือเนี่ยทำไมรู้ไหมครับโควิดเนี่ยมันไม่ใช่โรคผิวหนังนะมีโควิดติดมือเนี่ยไม่เป็นไรนะโควิดโดนตัวไม่เป็นไรนะมันจะเป็นต่อเมื่อเรามือเนี่ยมันจับปากจับจมูกทีนี้ไอ้โควิดเนี่ยบางทีมันติดอยู่ที่ราวบันไดอยู่ที่ลูกบิดประตูปุ่มลิฟต์ราวบันไดนะครับห้องน้ำสาธารณะมีเชื้อนะครับทีนี้พอเราเผลอเราไปจับเข้าปุ๊บเนี่ยโควิดก็อยู่กับมือเราละ
ซึ่งโควิดอยู่กับมือเราเรายังไม่เป็นนะจะเป็นต่อเมื่อจับปากจับจมูกโควิดถึงเข้าตัวดังนั้นก็หมั่นล้างมือให้เป็นนิสัยนะครับแล้วพยายามหยุดเลี่ยงการจับปากจับจมูกแค่นี้ครับแค่สามข้อแล้วในแง่ของรัฐบาลต้องทำอะไรมากกว่านี้ไหมรัฐบาลต้องทำอะไรมากกว่านี้ไหมวัคซีนหรือเรื่องวิธีการเมื่อกี้คือในด้านต้องไม่ตกอ่ะใช่ครับเมื่อกี้คือในด้านของประชาชนทุกคนนะครับอีกข้อหนึ่งเนี่ยผมว่ารัฐบาลก็ต้องจริงจังให้มากขึ้นไปอีกนะครับในการจัดหาวัคซีนนะครับต้องหยุดพูดว่าวัคซีนมันไม่ได้ซื้อง่ายๆไม่ใช่ว่าจะไปทีทูไปเท่านั้นเลยคือต้องหยุดแก้ตัวครับนะครับเพราะประชาชนเขาเห็นได้ไงว่าถ้ามันซื้อยากเนี่ยประเทศอื่นทำไมซื้อได้มาพูดว่าซื้อยากพูดไม่ได้ทุกประเทศก็ซื้อยากหมดทำไมไทยซื้อไม่ได้ทำไมภูฐานได้ฉีดได้เกือบ 100% แล้วทำไมอิสราเอลฉีดได้ 70% แล้วอังกฤษฉีดได้เกือบครบแล้วกัมพูชาฉีดได้เป็นล้านคนแล้วลาวก็ไม่น้อยไม่ไทยเพิ่งได้แค่ 0.0 ในสักอย่างนึงเนี่ยแต่นั้นคำตอบผมว่าเพราะ G2G อย่างเดียวไม่พอละผมว่าก็ต้องรีบหานี่แหละครับท่านนายกจะอ่านชื่อวัคซีนผิดๆถูกๆไม่เป็นไรนะแต่ว่าต้องรีบหามาแล้วผมคิดว่าอีกข้อนึงคือว่าอันนี้พูดด้วยความเคารพนะครับวัคซีนมาทีละ 200,000-300,000 โดสเนี่ยมีปัญหานะครับไม่พอใช่มั้ยมันไม่พอเนี่ยมันก็เรื่องนึงนะปัญหาคือแจกจ่ายให้ใครล่ะมี 200,000-300,000 ปัญหาของเราคือว่าถ้าของมีน้อยนะแล้วการกระจายเนี่ยนะครับไม่วางหลักให้ดีเนี่ยมันจะไปตกอยู่กับคนตามระบบราชการน่ะวิสุทธิ์คือรู้มั้ยอ้าวฉีดนายกก่อนรัฐมนตรีแต่งมาก่อนแล้วฉีดนึกออกมั้ยมันจะกลายเป็นอภิสิทธิ์ชนในการได้รับวัคซีนนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้คนยากคนจนเนี่ยเขาก็ไม่ได้วัคซีนสักทีนึงเพราะว่ามันไปตกอยู่กับคนกลุ่มน้อยไงอันนี้คือปัญหามากนะครับการที่วัคซีนมันมาน้อยแล้วมันกระจายไม่ดีเนี่ยมันจะไปตกอยู่กับคนที่เอาผู้บริหารหน่วยงานนะพูดตรงๆอันนี้ไม่ดีครับหลักการของการให้วัคซีนคือต้องให้กับกลุ่มเสี่ยงวงจรการแพร่ระบาดใช่ไหมครับมีใครที่มีความเสี่ยงว่าจะติดแล้วจะแพร่ระบาดไปได้มากฉีดก่อนนะครับไม่เกี่ยวกับยากดีมีจนไม่เกี่ยวกับเป็นใครนะครับไม่เกี่ยวกับเป็นผู้บริหารหรือเป็นรปภ.เป็นแม่บ้านคือให้จัดสรรไปตามความจำเป็นผมอยากจะบอกว่าแล้วต้องรีบมานะครับวัคซีนแบบที่เรียกว่าฉีดได้ 60% ของทั้งประเทศนะต้องรีบมาแล้วระหว่างนี้ที่มาทีละแสนสองแสนเนี่ยรัฐบาลท่านต้องวางหลักเกณฑ์ในการกระจายไปให้ดีนะครับส่งไปให้หน่วยงานเฉยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นจากบนลงล่างนะครับมันจะอยู่กับคนที่เขาตอนนี้เราก็เห็นสภาพอยู่นะจากบนลงล่างมันก็ไม่ดีคนที่มีตำแหน่งแห่งหนมันก็ไม่ดีบางทีอธิบายว่าเพราะเราใกล้ชิดกับประชาชนเราต้องได้ก่อนไม่เสมอไปฮะมันใช่ไงมันก็มีปัญหาได้ในมุมหนึ่งนะครับก็ต้องระวังนะครับแล้วทีนี้ผมคิดว่าเรื่องของการจะทำให้โควิดนะครับเราอยู่กับมันได้เนี่ยต้องมีทางเดียวนี่แหละคือต้องสร้างภูมิคุ้มกันครับนะครับภูมิคุ้มกันก็คือนี่แหละครับวัคซีนและสองเนี่ยก็คือสถา3ข้อครับอยู่ห่างล้างมือใส่หน้ากากแล้วผมขออนุญาตพูดเป็นข้อสุดท้ายนะครับคุณวิสุทธ์การไปตรวจโควิดแล้วไม่พบเชื้อต้องระวังนะครับมีเคสหลายเคสเลยตรวจแล้วไม่พบเชื้อเลยประมาทครับจะได้มีเชื้อประมาทเลยติดเลยไอตอนก่อนนี่ไม่ติดตรวจไม่มีพอไม่ติดโอ้ยดีใจไม่ติดเลยประมาทครับการตกเลยนี่ติดเลยนะฮะอีกอันหนึ่งครับฉีดวัคซีนแล้วประมาณครับมีวัคซีนแล้วปรากฏว่าเพิ่งโดสเดียวมันต้องฉีด2โดสนะมันก็ยังภูมิคุ้มกันไม่ดีต่อให้ฉีดครบ2โดสเนี่ยก็ไม่ได้ 100% นะไว้ง่ายคือจะฉีดหรือไม่นะครับยังไงก็ต้องไม่ต้องข้อครับใส่หน้ากากอยู่ห่างล้างมือป้องกันให้โควิดมันไม่แพร่ไปคนอื่น
แล้วจากคนอื่นไม่แพร่มาที่เราครับนะครับและผมเชื่อมั่นครับไม่เกินปีนี้มันผ่านไปแน่แล้วลอก3เนี่ยผมให้2เดือนนะเราจะผ่านลอก3ไปได้หรือไวกว่านั้นอ่ะฟังแล้วชื่นใจแต่ว่าฝากนิดนึงผมฝากทิ้งท้ายโดยเฉพาะผู้ที่มีตำแหน่งแห่งโหนใหญ่โตก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็อย่าคิดว่าคนไม่รู้นะบางทีเป็นบุคคลที่อยู่ที่สาระต้องทำตัวให้เหมือนคนปกติทั่วไปแต่ผมจะปิดจะบิดจะเบี้ยวนี่คนรู้ทันนะครับนะเอาละฟิล์มเราจะปิดท้ายกับอาจารย์ไหมครับนี่ครับค่ะก็อาจารย์อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะยังไงก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็สามหลักการนี้สำคัญมากก็เดี๋ยวต้องนำไปปรับใช้ทุกคนแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้ให้หลักคิดนะคะเรื่องของการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามเรียกว่าเป็นอีกตัวอย่างสำคัญของโรงพยาบาลสนามของไทยเลยก็คิดว่าบทเรียนเหล่านี้น่าจะนำไปปรับใช้ให้หลายๆโรงพยาบาลที่เขาอาจจะมีข้อดีอยู่แล้วในหลายๆด้านค่ะแต่ว่าอาจจะมีช่องโหว่บางอย่างก็เดี๋ยวอาจจะน่าจะเป็นประโยชน์นำไปปรับปรุงใช้ได้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากจริงๆก็เลยบอกพรีมก่อนพรีมพูดจบนะครับว่าที่พรีมพูดมาดีมากนะครับถ้าหากว่าไทย PBS เนี่ยจะมีการเอาหัวข้อนี้โดยเฉพาะเลยนะเรื่องบทเรียนโรงพยาบาลสนามถอดบทเรียนต่างๆทั้งแหมจะมีประโยชน์มากยินดีนะครับที่จะมีรอบหนึ่งนะครับหรือจะเป็นวันปิดโรงพยาบาลสนามระลอก3นะครับเรามาเสวนากันอีกทีนึงก็ยังได้หรือไม่ต้องเสวนาก่อนเลยบทเรียนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับผมเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้ร่วมกันอีกครั้งอย่างแน่นอนครับค่ะพรุ่งนี้คุยอีกใช่ไหมคะพี่แฮะได้ได้ขอบคุณเรื่องบทเรียนตอนนี้เราอยู่ระหว่างการศึกษาและพยายามจะบอกว่าสรุปก็ไม่ได้นะศึกษาเรียบเรียงแล้วก็ดูเรื่องบทเรียนที่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณลุงพจน์ด้วยในนามของตัวแทนอาสาสมัครพนักงานทุกๆคนขอบคุณแม่บ้านและทุกคนทุกคนเลยนะครับไม่ว่าอยู่บนแห่งบนตำบลไหนโดยเฉพาะที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะฮะแล้วเราเชื่อว่าถ้าทุกคนช่วยกันเราจะฝ่าไปได้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์เบญญาลุงพจน์ขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณครับขอให้ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ติดโควิดกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้เกียรตินะครับผมครับ